สวัสดีจ้าวันนี้พามาชมไม้ด่างนะคะช่วงนี้เขากำลังฮิตไม้ด่างกันนะคะก็เลยไปเสาะหามาจากบ้านสวนนะคะไปหาเอาของคุณยายมานะคะตัวนี้จะเป็นสาคูด่างนะคะบางคนก็จะเรียกมันสาคูบางคนก็จะเรียกสาคูเฉยๆนะคะสาคูด่างนะคะหัวมันกินได้นะคะหัวมันจะเป็นคล้ายๆมันนะคะเล็กๆนะ กินได้นึ่งมันจะเหนียวนุ่มหนึบหนับมากเลยค่ะนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งไปขุดมาแล้วมันมาวางไว้ตรงนี้มันโดนแดดจัดมันต้องการแบบร่มลำไรนะคะนี่ดูสิขาวขาวเขียวลายมานะคะสวยมากๆเลยค่ะ ตัวนี้ก็เริ่มขายได้แล้วนะคะบางกระถางที่มันสภาพสวยพี่บัวก็ขายออกไปแล้วนะคะแต่พวกเนี้ยถ้าอันไหนสภาพมันยังไม่พร้อมจะออกไปสู่สายตาชาวโลกก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะนี่ได้ประมาณห้าหกกระถางนะคะแล้วก็ทําใส่ใส่อะไรนะก็ถุงดํานะคะถุงดําไว้ด้วยพวกบอลสีบอลสีก็เอามาเพาะเหมือนกันนะคะ บอนสีอันนี้เคยเมื่อก่อนเคยฮิตรอบหนึ่งนะคะตอนสมัยเด็กๆแม่สะสมแล้วก็ปลูกเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็พอมาถึงช่วงหนึ่งเขาเลิกฮิตนะคะบ้านใครก็มีนะคะไอ้ตัวแบบนี้ไม่เป็นราคาเลยช่วงนึงแต่ว่าตอนนี้บอนสีก็กลับมาอีกรอบนึงแล้วนะคะตอนนี้ก็ทุกอย่างขายได้ทุกอย่างที่เป็นดางไม้ดางแล้วก็อะไรสีๆนะคะ ถ้าเป็นสีสีนี่ก็จะมีพวกอโกนิม่านะคะอโกนิม่านี่ก็สวยเหมือนกันยาขึ้นเต็มเดี๋ยวจะถอนยากออกก่อนนี่อันนี้กระถางละสองต้นนะคะกระถางนี้มีสามต้นกระถางนี้มีสองต้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็มาดูได้ที่วิมานไม้บ้านแสนสุข ถ้ามาไม่ถูกก็สอบถามทางได้นะคะเฉพาะลูกค้าในจังหวัดบึงการนะคะถ้าลูกค้าทางไกลอาจต้องสอบถามก่อนนะคะเพราะว่าบางบาง